ตำนานข้าวเหนียวมะม่วงเออใครมาเล่นเลอะเทอะเปื้อนตรงนี้โอ้ยดูทีวีเสียงเบาๆหน่อยค่ะคุณยายกว่าจะเสร็จประถูเสร็จปวดเมื่อยนั่งก่อนดูรายการอะไรนั่นอ๋อดูมิลลี่ค่ะคุณยายเขาไปแสดงคอนเสิร์ตต่างประเทศเอาข้าวเหนียวมะม่วงกินบนเวทีด้วยค่ะคุณยายรอโอ้คุณยายคะทำข้าวเหนียวมะม่วงให้หนูทานหน่อยได้ไหมคะหนูอยากกินกินแล้วคนโบราณเนี่ยเขากินข้าวเหนียวมะม่วงแบบเรามั้งไหมคะโอ้ยเดี๋ยวยายจะทำให้นี่แต่ว่าตำนานโบราณน่ะมันมีมานานแล้วนะเรื่องข้าวเหนียวมะม่วงเหรอคะคุณยายตำนานประวัติข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงจัดเป็นขนมไทยอีกชนิดหนึ่งที่นิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนื่องจากมีรสชาติของการผสมผสานความหวานหอมและมันได้อย่างลงตัวของข้าวเหนียวนุ่มๆหอมๆ น้ำกะทิมะม่วงสุกสีเหลืองกลิ่นหอมนั่นเองซึ่งข้าวเหนียวมะม่วงคาดว่าเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายต่อเนื่องที่มีหลักฐานแน่ชัดฐานที่ชัดเจนซึ่งจะปรากฏอยู่ในกาบแห่ชมเครื่องข้าวหวานบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาไรรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองซึ่งมีบทกล่าวว่าข้าวเหนียวใส่สีโศกนั่นเองสันนิษฐานจากบทกราบแห่ชมเครื่องข้าวหวานบทพระราชนิพนธ์นั้นสันนิษฐานว่าข้าวเหนียวใส่สีโศกหมายถึงข้าวเหนียวสีเข้มจากใบเตยคั้นสดเอาไว้กินกับไข่ตั้งบุญในสังขยานั่นเองต่อมาจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่5ที่มีการกล่าวถึงการกินข้าวเหนียวมูลคู่กับมะม่วงแสดงให้เห็นว่าข้าวเหนียวมะม่วงเป็นขนมที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานมาจนถึงปัจจุบันนี้รับประทานดับร้อนได้ดีทีเดียวข้าวเหนียวมูลคือการนำเอากะทิไปคลุกเคล้ากับข้าวเหนียวโดยจะนิยมเลือกใช้ข้าวเหนียวพันเขี้ยวงูซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันพื้นเมืองทางภาคเหนือที่มีลักษณะพิเศษเป็นเม็ดเรียวยาวโดยต้องเลือกใช้ข้าวเหนียวกลางเก่ากลางใหม่เพราะหากเลือกข้าวเหนียวใหม่เกินไปจะทำให้นิ่มกลายเป็นข้าวเหนียวเปียกแทนส่วนการเลือกข้าวเหนียวเก่าก็ได้ข้าวเหนียวที่แห้งเกินไปและไม่อร่อยนั่นเองการรับประทานข้าวเหนียวมะม่วงตามสูตรโบราณนั้นจะต้องรับประทานข้าวเหนียวมูลราดด้วยน้ำกะทิปรุงรสเข้มข้นใส่เกลือและน้ำตาลทรายขาวเพิ่มเติมโรยหน้าด้วยถั่วทองทอดหรือถั่วซีกทอดหรือถั่วเขียวซีกทอดรับประทานพร้อมมะม่วงรสชาติดีซึ่งในสมัยก่อนนั้นต้องเป็นมะม่วงอกร่องทองแท้ๆเท่านั้นแต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการดัดแปลงเป็นการรับประทานกับมะม่วงน้ำดอกไม้และสายพันธุ์อื่นที่ได้รสชาติอร่อยไม่แพ้กันนั่นเองเข้าใจแล้วยังล่ะแบบนี้เข้าใจแล้วค่ะคุณยายโอ๊ยแบบนี้คนไทยก็มีของกินอร่อยอร่อยมานานแล้วสิคะคุณยายใช่ๆลูกใช่เดี๋ยวไปเราไปแยกย้ายกันเดี๋ยวยายจะไปมูลข้าวเหนียวให้เราก็ไปเก็บมะม่วงมาแล้วกันมะม่วงสุกเยอะบ้านเราไม่ต้องซื้อค่ะคุณยายงั้นหนูไปเก็บมะม่วงนะคะเฮ้ยแบบนี้เราจะได้กินข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยอร่อยแล้วโอ้ข้าวเหนียวมะม่วงเสร็จแล้วมากินได้ทุกคนค่ะคุณยายโอ้โหฝีมือการมูลข้าวเหนียวของคุณยายอร่อยที่สุดในโลกเลยจ้ากินเยอะๆนะแบบนี้แหละประหยัดเงินดีของทุกอย่างมีที่บ้านเราค่ะคุณยาย